คนวันอาทิตย์นะครับมีเกณฑ์เดินทางนะครับถ้าไม่เดินออกนอกบ้านก็มีคนมาหาเหตุการณ์ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับคุณสบายสบายได้เงินใช้หรืออีกนายหนึ่งได้ใช้เงินใช้เพื่อความสุขของตัวเองซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้สั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตหรือเดินทางออกไปนอกบ้านตั้งแต่เช้านะครับดีฮะดีมีความสุขดีนะครับคนวันอาทิตย์นะครับก็ในวันจันทร์ที่หลายๆคนมักจะยุ่งยากลำบากใจแต่เป็นวันที่คนวันอาทิตย์จะมีความสุขสนานกับการช้อปปิ้งไม่ว่าจะช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งหน้าจอทีวีหรือไปเดินห้างก็รู้แล้วแต่มีความสุขทั้งนั้นนะครับในด้านการเงินก็เช่นเดียวกันถือว่าดีทั้งจ่ายและทั้งรับนะครับอิทธิพลนี้อาจจะมีเกินวันจันทร์ก็ได้นะครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์เหตุการณ์ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมคนวันจันทร์ได้งานเข้ามีงานเข้าได้งานใหม่เร่งสรุปปิดจบการขายนะครับเคลียร์ในเรื่องของออเดอร์เคลียร์ในเรื่องของปัญหาเรื่องลูกค้านะครับแล้วก็งานใหม่เพิ่มเข้ามาแน่นอนงานใหม่นั้นจะมาจากเสน่ห์ของคุณเองในเรื่องของคำพูดมาจากการติดตามงานจากลูกค้าเก่าที่รีพีทกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับธุรกิจของคุณถ้ามีการซื้อซ้ำนะครับนอกจากจะมีคนซื้อซ้ำแล้วยังมีลูกค้าแนะนำตัวแนะนำต่อด้วยดังนั้นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกิจการงานร้านค้าหรือเปิดตัวสินค้าใหม่เหมาะสมมากเพราะเป็นวันที่ดีสำหรับคุณครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับคนวันอังคารได้ไพ่8เหรียญนะครับถ้าคนวันอังคารที่เล่นหุ้นซื้อขายหุ้นนะครับหรือเสี่ยงโชคด้วยวิธีใดก็ตามนะฮะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนไม่เหมาะสำหรับการซื้อสินค้ากักตุนไม่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรเล่นหุ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับควรจะให้ผ่านวันอังคารที่27กรกฎาคมไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงวันอังคารใช่ไหมคนวันอังคารนะครับจะมีการติดขัดเรื่องการเงินในวันจันทร์นี้ถ้ามีรายจ่ายที่ต้องรออยู่บอกได้เลยว่าหนักใจนิดนึงแต่ถ้าคนวันอังคารที่ไม่มีรายที่ไม่มีหนี้นะฮะวันนี้จ่ายเยอะแน่นอนไม่เป็นไรแต่ผมขอทำนายว่าสามารถผัดผ่อนหรือหามาจ่ายได้ครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับคนวันพุธในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมงานเข้าเงินเข้านะครับเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะขยันขันแข็งรับโทรศัพท์พูดคุยปิดการขายสรุปการขายขยายสินค้าทำได้อย่างดีได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นอาจจะเป็นตัวเลขหรือได้รับเงินสดเข้ามาการโปรโมทสินค้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้เป็นวันที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นิดนึงว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นซ่อมรถนะครับหรือต้องเสียอะไรที่มันแบบงงๆอ่ะมันต้องเสียประมาณนั้นช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายวันจันทร์ดังนั้นคนวันพุธนะยังไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจคุณจ่ายได้และดีใจด้วยที่คุณตัดสินใจจ่ายให้ทันท่วงทีนะครับที่คุณตัดสินใจจ่ายไปเพื่อแก้ปัญหานะครับลองดูเหตุการณ์ในวันจันทร์นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะครับคนวันพฤหัสนะฮะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเป็นวันที่มีการเดินทางนะครับการเดินทางเพื่อหน้าที่เพื่อตะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการงานการเงินงานที่ค้างงานที่คาอยู่ไว้ก็จะต้องจัดการให้มันเสร็จจะเดินทางทั้งในและต่างประเทศแล้วแต่ลักษณะการงานของคุณนะครับแต่การเดินทางเป็นผลดีอย่าอยู่กับออฟฟิศอย่าอยู่กับบ้านนะครับถ้าคุณวันพฤหัสไม่ได้เดินทางก็จะมีคนเข้ามาหามาพูดคุยในเรื่องของหน้าที่การงานคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันตั้งแต่วันจันทร์ที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นจังหวะที่กำลังวางแผนเพื่อเคลียร์งานที่ค้างงานบางอย่างเสร็จบางอย่างยังไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลาเรื่องของเงินก็เช่นเดียวกันคุณสามารถจัดการปัญหาได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคนวันพฤหัสในการเดินทางครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์นะฮะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมให้ระวังคำพูด
นะครับการทะเลาะขัดแย้งกับผู้ร่วมงานคนรักคนใกล้ชิดนะครับอิทธิพลของดาวอังคารที่โคจรเข้ามาในวันที่27กรกฎาคมนั้นมีอิทธิพลที่ทำให้คนวันศุกร์ไม่สบายเนื้อสบายตัวเป็นหวัดปวดหัวไมเกรนอุบัติเหตุเล็กน้อยแม้กระทั่งหงุดหงิดจนกระทั่งทะเลาะกับคนอื่นนะครับเป็นวันที่ไม่แจ่มใสและไม่สดใสเท่าไหร่นักสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์เมื่อรู้แบบนี้แล้วเฝ้าระวังโดยการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิมองโลกในแง่บวกในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับอย่าทะเลาะกับผู้ร่วมงานนะนะครับต่อไปครับสุดท้ายคนคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับมีอิทธิพลของไพ่เพจคือไพ่เด็กเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยสิ่งใหม่ๆมิตรภาพใหม่ผู้ร่วมงานใหม่บริวารใหม่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารคนรู้จักเพื่อนฝูงดีหมดเลยล้วนแล้วแต่เป็นวันที่สดชื่นแจ่มใสของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นวันดีสำหรับคุณไม่ว่าจะเปิดตัวสินค้าใหม่พูดคุยงานใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารนะฮะรู้แล้วแต่ดีทั้งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นอาทิตย์ที่สดใสสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับ